เมื่อช่วงที่แล้วคุณปันปันเลือกตัดคุณวันออกเพราะคิดเหมือนกูรูทั้ง4ท่านว่าคุณวันไม่มองหญิงการตัดสินใจครั้งนี้จะถูกต้องหรือไม่เราไปพบคำตอบกันเลยครับทั้งหมดแล้วน่าจะได้แล้วครับพร้อมจะดูกันหรือยังครับพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยยังไงดีเนี่ยตัดออกคนที่สองคุณวันก็เป็นหนุ่มโสดโสดมานานหรือยังฮะก็โสดมาประมาณ5ปีครับโสดมา5ปีแล้วเด็กโน้ตเด็กโน้ตทำไมโสดนานขนาดนั้นนะตั้ง5ปีเลยนะก็อยู่ในช่วงสนุกกับงานด้วยครับแล้วก็มีครอบครัวมีแมวมีแมวแมวชื่ออะไรฮะชื่อเปเปอร์ครับตกใจได้ชื่อยูโรแมวชื่อเปเปอร์ครับเขาบอกว่าชีวิตคุณวนเวียนอยู่แต่กับหุ่นยนต์แค่นั้นเลยอันนี้จริงไหมก็ค่อนข้างจริงครับเพราะว่าที่ทำงานเหมือนกับอยู่กลางป่าทำงานอยู่กลางป่าด้วยครับแล้วทำไมโรงงานของคุณที่ทำงานคุณถึงไปอยู่ในป่าฮะจริงๆเป็นสถาบันวิจัยครับของปตท.สถาบันวิจัยของปตท.ซึ่งไปตั้งอยู่ที่ระยองครับถึงว่าแล้วฮะเขาถึงโสดมาถึง5ปีนะฮะใช่แล้วทำไมเต้นพริ้วพริ้วเนาะทำไมเต้นท่าเป๊ะจังเลยอ่ะผมชอบดูแจ๊สชวนชื่นนะโอ้ยท่าเลยได้ท่าเลยได้อ๋อมีหน้าเขามีพี่แจ๊สเป็นไอดอลเขาเลยเต้นท่านี้ได้นั่นเองท่าเป๊ะอยู่นะเอาละฮะหนุ่มโสดวิศวกรสุดหล่อโสดมาถึง5ปีคุณผู้ชมหลุดแล้วตอนนี้ใครสนใจเขาเปิดบล็อกที่ Facebook รู้ไหมใครโสดไปเลยแล้วกันครับตัดช้าลงไป2ท่านและไม่น่าเชื่อ2ท่านเป็นหนุ่มโสดเลยนะฮะความหวังเดียวของเราตอนนี้คืออยากให้เทปนี้มีหนุ่มโสด3คนและแน่นอนนะกูรูครับถ้าค่ำคืนนี้มีหนุ่มโสด3คนนะฮะที่ปรากฏตัวอยู่ตรงนี้นะฮะจะครบทั้ง3สถานะเลยคือโสดมีเจ้าของและไม่มองหญิงนะฮะครบเลยหน้าเดียวคุณตอนนี้ต้องพยายามหาหนุ่มโสดถ้าคิดว่ามี3คนต้องหาเขาให้เจอเลยจับโกหกให้ได้นะฮะเริ่มต้นจากคนแรกครับคุณทีมก้าวมาข้างหน้าครับและเบาะแสของคุณทีมก็คือสายซัพพอร์ตอยากรู้ต้องถามถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับสายซัพพอร์ตคืออะไรคะผมซัพพอร์ตแฟนผมในแฟนเก่าครับตลอดครับผมด้วยการไปรับไปส่งเขาที่ทำงานครับพาเขาไปทานอาหารอ๋อคือรับส่งตลอดเวลาใช่ครับพาเขาไปเที่ยวต่างๆครับผมชอบฟุตบอลทีมอะไรครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้คุณชอบอะไรในตัวสาวโสดอ่ะผมชอบดวงตาของเขาครับคุณเลี้ยงสุนัขไหมฮะไม่ได้เลี้ยงครับแล้วถ้าเกิดว่าจะเลี้ยงหมาตั้งชื่อว่าอะไรคะตั้งชื่อว่าเอเชียครับเอเชียคุณว่ายังเหลือหนุ่มโสดอยู่ไหมฮะมีครับปันปันนี่สเปคคุณไหมฮะสเปคผมครับนี่ถ้าเกิดอยากจะพาปันปันไปเที่ยวอยากพาไปเที่ยวไหนดีคะไปเที่ยวคาเฟ่ครับคาเฟ่ผมจะเป็นช่างภาพให้เขาครับเหมือนรู้เหมือนรู้ถ้าจะดูดวงกับแม่ปันปันคุณอยากดูเรื่องอะไรฮะดูเรื่องความรักครับสมมติว่าตกลงเป็นแฟนกับปันปันแล้วอะอยากจะบอกกับแม่เขาว่าอะไรคะแม่ครับผมคือเนื้อคู่และผมลิขิตของปันปันครับขอท่าตอนแมนซิตยิงเข้าประตูหน่อยฮะแมนเข้าระวังเข้าแมนนี่แมนชัวแมนชัวขอท่าส่งรักให้ปันปันหน่อยค่ะอ๋อโอเคครับเชิญครับยังไงยังไงเอางี้คุณไม่ต้องทำอะไรมากคุณถามไปมองทั้งสองคนแล้วคุณทำหน้าเหนือใส่เขาสักหน่อยพอแล้วจัดไปฮะ
สมมติแม่ดูดวงบอกว่าทีมอ่ะไม่ใช่เนื้อคู่ของปันปันจะบอกแม่ว่าอะไรเกิดมาชีวิตนี้ผมขอผ่าดวงสักทีครับเวลาครับแบบนี้ฮะเชิญครับท่านต่อมาครับคุณเต้เก้าเมืองหน้าครับและบอแสงคุณเต้ก็คือผู้ชายมาจีบอ้าวถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับคืออะไรคะผู้ชายมาจีบเพราะว่างานที่ผมทำอยู่บนเครื่องบินใช่ไหมครับแล้วก็ผู้โดยสารชอบทักมาจีบครับเชิญครับแล้วคุณรู้สึกยังไงครับเวลามีผู้ชายมาจีบเนี่ยผมเฉยๆแล้วเพราะโดนมาตั้งแต่เด็กละทำไมถึงตั้งชื่อหมาว่ายูโรฮะไม่มีครับไม่มีครับเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาป่ะครับมีเลี้ยงหมาครับอุ๊ยอ๋อเลี้ยงหมาเลี้ยงหมาเอาว่ะให้ทำท่าส่งรักให้ปันๆหน่อยค่ะเชิญครับโอ้โหดีโอ้โหดีนักกอล์ฟ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 เลยนะขอ3คำให้หนุ่มทั้ง2คนทั้งหลังหน่อยครับเสียใจด้วยคุณมีพี่น้องไหมฮะมีน้องชาย2คนครับมีน้องชาย2คนนะอย่าว่าอย่างงี้คุณเต้เรียกหน่อยว่ายูโรเรียกให้หน่อยยูมันไม่มีชื่อยูโรเอาอ่ะคุณคิดว่า3คนที่มีอยู่มีคนโสดไหมคะเออมีครับมีครับมีถ้าเปลี่ยนกันให้คุณดูดวงให้กับปันปันคุณจะดูดวงปันปันเรื่องอะไรฮะเออขอไม่ดูดวงได้ไหมครับขอดูใจแทนยากว่ะปันปันมีจุดไหนที่คุณชอบขอ20จุดค่ะโอ้ยเยอะไปเยอะไปจุดเดียว3จุด3จุดรอยยิ้มครับก็ดูเป็นคนอารมณ์ดีก็น่ารักแล้วก็น่ารักครับใช่ครับเรื่องความสูงที่มันแตกต่างกันคุณว่ามันมีผลไหมชีวิตคู่ไม่มีครับพอผมสูงเขาตัวเล็กเขาดูน่ารักกว่าสมมติคุณทำโฮอินวันได้คุณจะทำท่าอะไรโฮอินวันเนี่ยแบบนี้คุณแบบศึกษากันคุณได้เป็นแฟนกันขอท่าดีใจที่สุดในชีวิตของคุณซะหน่อยสิดีใจที่สุดขอกอดแล้วกันเมื่อเวลาเขาเป็นแบบนี้ฮะกูรอคุณเยลอยู่เลยอันสุดท้ายคุณเยลก้าวมาข้างหน้าเอาเว้ยเอาเว้ยได้ยินเสียงเยลแล้วเว้ยและบอแสของคุณเยลก็คือพ่อบ้านเต็มตัว อยากรู้ต้องถามถ้าพร้อมแล้วเริ่มฮะคืออะไรคะพ่อบ้านเต็มตัวก็คือสมมติถ้าผมมีแฟนแล้วผมก็จะแบบว่าชอบทำอาหารให้แฟนกินแล้วก็อะไรนะขับรถรับส่งแฟนไปทำงานอะไรนะก็ทำอาหารให้แฟนถ้าเขามีแฟนเขาจะทำอาหารให้แฟนทานและคอยขับรถรับส่งแฟนไปทำงานว้าวคุณคือเจ้าของยูโรใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับอ้าวแล้วใครอ่ะไม่มีใครยอมรับเลยเขาก็ไม่ยอมรับไงคนสุดท้ายแล้วยอมรับยอดจองห้องพักเต็ม40ห้องคุณดีใจทำยังไงดีใจที่สุดนะยอดจองเข้ามาเต็มดีใจปกติครับเนี่ยดีใจแล้วดีใจแล้วหรอทำได้ดีใจยังไง40ห้องเต็มเลยนะวันนี้แบบบุ๊กกิ้งเต็ม 100% ทำยังไงคะทำท่าไงคะดีใจไงท่าไงคะดีใจไงเชิญครับคุณชอบอะไรในตัวสาวโสดครับชอบรอยยิ้มครับชอบรอยยิ้มครับยิ้มแล้วมีเสน่ห์ครับโอ้เลี้ยงหมาไหมครับเลี้ยงแมวที่โรงแรมครับเลี้ยงแมวที่โรงแรมครับเรียกแมวยูโรให้ผมฟังหน่อยยูโรครับยูโรครับยูโรไงกูก็ให้เรียกอะไรก็ไม่เข้าเรื่องเลยทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณแม่ดูดวงให้คุณเยลเนี่ยแล้วบอกว่าคุณไม่เหมาะสมกันคุณทำยังไงอ่ะอยู่ที่คุณแม่พิจารณาครับแล้วก็ไม่สู้เลยสู้หน่อยไหมผมเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งครับผมอายครับผมอายเพิ่งแบบว่าออกรายการครั้งแรกเพิ่งออกรายการครั้งแรกตื่นเต้นครับถ้าให้คุณเลือกมีพลังวิเศษอะไรสักอย่างหนึ่งคุณอยากจะมีอะไรฮะแบบไม่อายครับเสกมือออกจากรายการเขาบอกว่าขอพลังแบบไม่อายครับโอ้ยขอพลังแบบให้ผมอายเดี๋ยวผมจะได้กล้าแซงออกมากกว่านี้ใช่ครับถ้าเกิดว่าอยากจะบอกว่าวันนี้ให้มองแบบมองตาคุณปันปันแล้วมีอะไรอยากจะบอกคุณปันปันคะก็อยากให้เลือกผมครับเพราะผมดูแลได้ครับโอ้หมดเวลาครับแบบนี้เลยฮะผมดูแลได้อะยากจังยากเลยว่ะเอาล่ะก่อนที่เราจะไปเริ่ม
พูดถึงแต่ละคนนะพี่ขอถามปันๆก่อนเลยปันปันทำบุญครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่จ๊ะอยู่ก็ไปห่วงน้องเขาทำไมอยู่ไปห่วงน้องเขาสายมูเขาสายมูไงถามต้องถามเลยเพราะอะไรพลาดมาแล้ว2คนหรือว่าก่อนมาเนี่ยดูดวงไว้ไหมไม่ได้ดูเลยค่ะไม่ได้ดูเริ่มจากทีมกันก่อนดีกว่าทุกคนอ่ะค่ะพี่เชียร์คนนี้ในความรู้สึกนะในบรรดา3คนอะไรเงี้ยค่ะทีมอ่ะดูเป็นผู้ชายที่สุดจริงเห็นด้วยตอนนี้เราต้องหาคนที่ดูผู้ชายที่สุดเพื่อความพลาดน้อยที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วดูเป็นผู้ชายตั้งแต่ต้นแล้วก็เช็คตั้งแต่เมื่อกี้ที่คำถามแกล้งเขาให้เขาดีใจถ้าดูบอลเขาโคตรรั่วถ้าคบกันมันน่าจะมีความสุขใช่คำว่าโคตรรั่วในที่นี้คือเป็นรั่วแบบสร้างความสุขให้เราได้อ่ะเออไม่เบื่อถ้าเทียบกับ2คนนี้นะอันนี้ถือว่าเป็นช้อยที่น่าสนใจนะคะมาต่อที่เต้ค่ะพี่รู้สึกแต่แรกแล้วอะว่าคุณเต้อะเขามีความซ่อนอะไรบางอย่างเอาไว้อะมันยังไม่ได้เปิดมาเต็มร้อยด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ใกล้เคียงกับแม่ยูโรเหมือนกันแต่ถ้าไปมองอีกมุมนึงเขาอาจจะแบบเรียบร้อยเออเขาแค่เรียบร้อยเพราะด้วยหน้าที่การงานเขาอะไรอย่างเงี้ยเอออาจจะอย่างนี้หรือเปล่าแต่เต้สำหรับพี่ยังเป็นความหวังอยู่นะแม้ว่าเขาจะดูเป็นไม่มองหญิงถ้าเราเห็นแบบไหนบางทีอาจจะตรงกันข้ามจากตรงความรู้สึกตรงนั้นแต่ก็ยังมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะไม่มองหญิงอ่ะเหลือคนสุดท้ายแล้วฮะอ่ะต่อคุณเยลเยลเนี่ยบางทีเขาก็ดูสุขุมแต่ในความสุขุมของเขาว่ามันดูเหมือนแอบซ่อนอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งสำหรับพี่แล้วเนี่ยถ้าไม่มีเจ้าของก็มองเป็นว่าไม่มองหญิงเลยอะแต่ว่าคุณเยลอะเขาเป็นคนขี้อายเงียบเงียบแล้วก็ดูลักษณะแล้วชอบเก็บตัวเป็นคนแบบว่าเหมือนแบบอยู่แต่ในที่ของตัวเองแบบที่มันแบบเหมือนเขาอาจจะดูแลธุรกิจของเขาอยู่แต่ที่โรงแรมของเขาอันนี้ก็มองว่าบางทีอะไลฟ์สไตล์อาจจะไม่ได้ตรงกับปันปันเท่าไหร่อะไรแบบนี้เราต้องสู้เราต้องมีความหวังอยู่พี่ว่าวันนี้โสด3เห็นไหมพลังบวกต้องมาพลังบวกต้องมาต้องสู้มันต้องมีได้สิโสด3แน่นอนวันนี้ต้องมีโสด3ต้องมาเดี๋ยวดีใจบ้างลูกคุณสากูรู้แล้วรู้สึกดีขึ้นไหมฮะรู้สึกเหมือนเดิมหรือแย่ลงโดยเฉพาะการปรึกษากับพี่ลุยน่าจะทำให้ห่อเหี่ยวลงนะแต่แน่นอนชีวิตเรายังต้องมีความหวังมันมีโอกาสเกิดขึ้นนะฮะโสด3เกิดขึ้นได้ในรายการเราอยู่แล้วนะฮะแต่อยากจะพูดคุยกับคุณก่อนเห็นบอกว่าตอนต้นบอกว่าเป็นสายสาวสายมูชอบดูดวงแต่ผมได้ยินว่าช่วงนี้คุณไม่ค่อยได้ดูดวงแล้วใช่ค่ะเพราะอะไรฮะเพราะว่าจริงๆตอนนี้หนูเปลี่ยนมานั่งสมาธิแทนแล้วก็นั่งสมาธิก็สวดมนต์ทุกเช้าเพราะหนูรู้สึกว่าการมีสติอยู่กับตัวเองอะค่ะมันจะทำให้เราก้าวข้ามปัญหาไปได้ง่ายกว่าค่ะบางทีเราดูดวงให้คนอื่นเขามาบอกว่าชีวิตเราเป็นยังไงแต่ว่าบางทีถ้าเรามีสติมีปัญญาในตรงนั้นเราจะแก้ได้เลยก็ได้หรือว่าต้องรอเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมว่านั่นเป็นสิ่งสำคัญเลยนะสิ่งนึงที่มีคุณค่ามากที่สุดในชีวิตของเราคือการมีสติในการใช้ชีวิตเมื่อเรามีสติเนี่ยไม่ว่าเราจะเจอปัญหาอะไรก็ตามเราสามารถแก้ไขมันได้อย่างถูกต้องอย่างแม่นยำหรืออย่างน้อยมันก็มีโอกาสพลาดที่จะน้อยลงอย่างเงี้ยนะฮะกับคุณแม่ล่ะครับเรื่องการดูดวงบอกมีคำแนะนำสำหรับคนที่อยากดูดวงด้วยเพราะบางคนรู้สึกว่าดวงเนี่ยคือ 100% เลยถ้าพูดปั๊บมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละเตรียมรับชะตากรรมแม่มีคำแนะนำอะไรกับคนที่รู้สึกอย่างนั้นไหมฮะสำหรับแม่นะคะก็คือการดูดวงเนี่ยเป็นแค่แนวทางค่ะในการดำเนินชีวิตใช่ค่ะอันนี้แม่อีกนิดนึงเนาะก็อยู่เรื่องของกรรมอะค่ะกรรมมันมีทั้งกรรมปัจจุบันแล้วก็กรรมตั้งแต่อดีตแต่ทีเนี้ยถ้าหากเหมือนถ้าหากมาในแนวของความรักวันนี้เนาะในแนวของความรักเนี่ยก็คือมันมีเรื่องของบุพเพสันนิวาสบุพกรรมที่ทำกันมาแล้วสำคัญสุดเลยนะคะกาละและเทศะค่ะเวลาใช่ค่ะเวลาเดี๋ยวมันจะมาใช่แต่วันนี้แม่ก็อยากจะบอกนะว่าให้ลูกโชคดีเจอคอนเสิร์ตค่ะคือแม่ผมชอบเรื่องนี้นะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับศาสนานะผมก็เชื่อในเรื่องของกรรมเหมือนกันเพราะว่าเรามองง่ายๆเลยกรรมมันคือการกระทำนั่นแหละถ้าคุณเชื่อมั่นในการกระทำของตัวเองคุณทำในสิ่งที่คุณมั่นใจว่ามันเป็นสิ่งที่ดีสุดท้ายผมเชื่อว่าผลตอบรับมันก็น่าจะออกมาดีสิ่งสำคัญที่สุดคือดวงอย่างที่คุณแม่บอกเลยเป็นเรื่องของการแค่ไกด์แนวทางเท่านั้นแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่คุณควรจะเชื่อมั่นมากที่สุดอย่าลืมเชื่อมั่นในตัวเองฉะนั้นก็
รู้สึกดีนะที่น้องได้ให้ความรู้ในเรื่องนี้ว่าสุดท้ายแล้วการที่เรากลับมามีสติในการดำรงชีวิตนั่นแหละอาจจะเป็นทางออกที่ดีในการดำเนินชีวิตต่อไปก็ได้ขอให้โชคดีนะครับในค่ำคืนนี้นะฮะในเมื่อเราเชื่อเรื่องของกรรมแล้วเราเชื่อเรื่องการตัดสินใจของตัวเองด้วยไหมวันนี้ก็เชื่ออยู่ค่ะขอให้โชคดีขอให้ตัดสินใจดีๆนะฮะประจำที่ได้เลยครับและในเมื่อสาวโสดของเราพร้อมแล้วนะฮะหนุ่มๆทั้ง3คนออกมาได้เลยครับกูรู้ครับตอนนี้ผมจะถามคำถามสำคัญกับพวกคุณว่าคุณเชียร์ใครกับสาวโสดในค่ำคืนนี้ตัดสินใจดีๆนะฮะพี่ดาด้าครับเชียร์ใครครับถ้าใน3คนนี้นะคะเอาชอยที่แบบเสี่ยงน้อยสุดนะที่จะไม่พลาดเลยด้าเชียร์คุณทีมค่ะเชียร์คุณทีมครับพี่พอร์ตเจนครับเชียร์ใครฮะทีมครับเชียร์คุณทีมครับพี่นุ้ยฮะหรือเชียร์คุณเต้ฮะเชียร์คุณเต้ครับเอาว่ะลองดูเชิญนะเชียร์ตั้งแต่แรกเชียร์ใครก็เชียร์งั้นผมเชียร์คุณทีมครับเชียร์คุณทีมครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับผู้ชมในสตูดิโอเชียร์ใครกับสาวสวยของเราถ้าพร้อมแล้วผลโหวตมาครับสูงสุดอยู่ที่คุณทีมครับ 48% นะฮะรองลงมาคุณเยล 29% และคุณเต้ 23% หนุ่มๆครับคุณได้ฟังความคิดเห็นของทุกคนในที่นี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วช่วงเวลาต่อจากนี้ผมจะเปิดโอกาสให้คุณได้เปิดเผยความในใจกับสาวสวยของเรานะฮะเริ่มต้นจากคุณทีมเชิญครับผมอะครับเป็นคนสายสปอร์ตตัวจริงนะครับยกตัวอย่างนะครับถ้าอย่างไปเที่ยวทำกิจกรรมเอาท์ดอร์ด้วยกันนะครับไปเที่ยวอย่างเงี้ยครับผมจะไม่ให้คุณปันๆโดนยุงกัดเลยครับเพราะผมอะอยากคันคันป๊อบๆอยากคบปันๆไปอันนี้ได้อันนี้ได้มาแน่เลยอันนี้ได้ดีดีดีโอ้คุณเต้ตอนนี้คุณเต้เริ่มเครียดยากแล้วกูยากแล้วคุณเต้เจอนะครับก็ไม่อยากให้ดูลูกรักภายนอกมากครับเพราะผมอาจจะดูขาวดูแสดงออกไม่ค่อยเก่งแต่ผมก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งที่รอให้คุณปันให้โอกาสผมอยู่สำหรับผมนะครับคือพื้นที่ตรงนี้มันไม่ใช่ของผมผมอาจจะตื่นเต้นแสดงออกไม่ค่อยเก่งแต่ผมเชื่อว่าผมจะเป็นผู้รับฟังที่ดีของคุณได้ครับผู้รับฟังที่ดีคุณเดียวมีป๊อปป๊อปป๊อปอะไรกับคอมเมนต์นี่ไหมคุณเดียวบ้านบ้านลูกตอนนี้ถึงช่วงเวลาสำคัญแล้วนะฮะด้านหน้าคุณมีชายหนุ่มอยู่3ท่านในขณะเดียวกันคุณมีดอกไม้แค่เพียงช่อเดียวหน้าที่ของคุณตอนนี้นำดอกไม้ช่อนี้ไปมอบให้กับชายหนุ่มที่คุณตัดสินใจจะไปเริ่มต้นความรักกับเขาตัดสินใจเรื่องดีถามหัวใจตัวเองเยอะๆนะครับขอให้โชคดีนะขอบคุณค่ะและในหนุ่ม3คนนี้คุณปันปันจะเลือกใครเป็นดินเนอร์เชิญเลยครับเอาแล้ว